ที่โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมอำเภอปากคาดที่จังหวัดบึงการนะครับนายทวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการร่วมกับนายไอศูนย์แสนคำผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการมอบเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลสมสนุกและก็ตำบลหนองยองที่อำเภอปากคาดนะครับ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่รัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ1,800บาทไม่เกิน15ไร่ต่อไายโดยเขาจะแบ่งนะครับก็คือให้เจ้าของสวนยางหรือว่าผู้เชา่าหรือว่าคนที่ทําสวนยางเนี่ยนะฮะ1,100บาทต่อไร่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะแบ่งให้กับคนกรีดยาง700บาทต่อไร่นะครับ างด้านของผู้มนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองมึงการนะครับก็บอกว่าการยางแห่งประเทศไทยนั้นได้ร่วมกับทกศจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่2ตําบลของอำเภอปากคาดรวมทั้งหมด646คนนะครับเนื้อที่เนี่ยฮะกว่า7,316ร้ไร่เป็นจํานวนเงินกว่า13ล้านบาทนะครับโดยเงินเนี่ยจะโอนเข้าระบบธนาคารภายในวันนี้เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและก็การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปนะครับ